เชื่อหรือไม่จุดธูปผิดชีวิตเปลี่ยนมาดูว่าต้องจุดกี่ดอกถึงจะถูกต้องและดีจริงการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องทำคือการจุดธูปแต่หลายคนยังสงสัยว่าธูปเหล่านี้มีที่มาอย่างไรแล้วเราควรจะต้องจุดธูปจำนวนกี่ดอกต่อการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้ทีมงาน KK Channel รวบรวมมาให้อ่านกันนะจ๊ะการจุดธูปบูชาเสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาการจุดธูปเทียนหมายถึงไหว้พระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจุดเทียนเป็นตัวแทนของแสงสว่างชีวิตดอกไม้หอมแทนคุณงามความดีความเจริญการสักการะถือเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตด้วยการบูชาสิ่งที่ดีทำให้ตัวเรามีบารมีมากขึ้นจิตใจสงบขึ้นจำนวนธูปที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสักการะใช้ธูปกี่ดอก 1. พระพุทธรูปใช้3ดอกแทนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ 2. พระสงฆ์ใช้3ดอกแทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ 3. พระสงฆ์พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรมจุดธูป9ดอกแทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ 4. พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพ่อร.5ขอพรจุดธูป9ดอก 5. พระโพธิสัตว์กวนอิมขอพรจุดธูป9ดอก 6. พระแม่อุมาเทวีขอพรจุดธูป9ดอกองค์เทพองค์พรหมการบนธูป39ดอกการบวงสรวงธูป16ดอกปู่ฤาษีขอพรจุดธูป9ดอกพระภูมิเจ้าที่หรือเทพใช้ธูป9ดอกเทวดาธรรมดาใช้ธูป5ดอกไหว้ผีใช้ธูป1ดอกกุมารทองจากวัดใช้ธูป5ดอกวิญญาณลูกใช้ธูป1ดอกไหว้บรรพบุรุษใช้ธูป1ดอกพระแม่นางกวักใช้จุดธูป9ดอกจำนวนของการจุดธูปการจุดธูป1ดอกเป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนวิญญาณภาคพื้นการจุดธูป2ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหารการจุดธูป3ดอกเป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การจุดธูป4ดอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสีใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศีการจุดธูป5ดอกเป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์การจุดธูป6ดอกเป็นการจุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์การจุดธูป7ดอกเป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วการจุดธูป8ดอกเป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระอังคารและตามจำนวนอรรถเคราะห์การจุดธูป9ดอกเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขาลุกขะเทวดาศาลพระภูมิศาลเทพการจุดธูป10ดอกเกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกำลังของพระเสามีกำลัง10เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาการจุดธูป11ดอกเป็นใช้ในการบูชาเทวดาชั้นสูงการจุดธูป12ดอกใช้การบูชาตามกำลังพระราหูใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนการจุดธูป13ดอกเป็นเลขไม่เป็นมงคลจึงไม่นิยมจุดบูชาการจุดธูป14ดอกใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์การจุดธูป15ดอกใช้สวดบูชาดวงชะตาเกี่ยวข้องกับพระธาตุตามกำลังของดาวจันทร์การจุดธูป16ดอกเป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา
ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์16ชั้นการจุดธูป17ดอกเป็นการเสริมดวงชะตาสวดเสริมดวงชะตาการจุดธูป18ดอกไม่นิยมจุดการจุดธูป19ดอกบูชาเทวดาทั้ง10ทิศการจุดธูป21ดอกบูชาพระคุณของพ่อการบูชาแม่พระธรณีการจุดธูป32ดอกใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศการไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะคะและ1โลกมนุษย์การจุดธูป39ดอกการบูชาพระแม่โพธิ์ศพการจุดธูป56ดอกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้าการจุดธูป108ดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าสวัสดีจ้า